กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมคอสปินแคทกับเกมยูกิโอเดอะริงครับวันนี้ก็จะมารีวิวด้วยกันบ้างครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นคิวของเด็กเมลลอดนะครับเมลลอดจะเป็นสังกัดเด็กแอนตี้นะครับผมซินโคนะก็คือถ้าเกิดเจอเด็กสายซินโคนี่สู้สบายเลยนะครับโดยตัวที่เราจะมารีวิวรอบนี้ครับผมก็คือตัวของเมลลอดเอเพลอร์นะครับผมตัววายเซลนะครับผมมีทำอะไรได้บ้างครับผมการ์ดใบนี้นะครับผมไม่สามารถอาเชิญแบบปกติได้ต้องอาเชิญแบบพิเศษด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดเท่านั้นและไม่สามารถจะอาเชิญวิธีอ่านอื่นได้นะครับทุกครั้งนะครับผมเมื่อมีมอนเตอร์ที่ไหนหน้าของเราถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดและตกลงสุสานนอกจากช่วงดาเมจสเต็ปนะครับเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษจากบนมือได้นะครับมอนเตอร์ตัวอื่นของเรานะครับผมที่ควบคุมอยู่จะไม่สามารถสั่งโจมตีได้นะพูดง่ายก็คือเราสามารถสั่งเมลลอดตีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นและในหนึ่งเทิร์นนะครับผมเราสามารถเลือกเป้าหมายมอนเตอร์ซิงโคที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมอยู่ครับนำมาสวมใส่ให้การ์ดใบนี้และการ์ดใบนี้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนพลังโจมตีของมอนเตอร์ซิงโคตัวนั้นๆ นะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมในหนึ่งเทิร์นนะครับผมเมื่อมีคนใช้เอฟเฟกต์เมื่อมีคนใช้เอฟเฟกต์เวทมนต์นะครับผมนะหรือฝ่ายตรงข้ามมีการใช้ขึ้นมานะครับผมโอเคเราสามารถสั่งแคนเซิลครับผมความสามารถของเวทมนต์การ์ดได้นะครับผมและก็ทำลายการ์ดไปแล้วซะก็ถือว่าเป็นการ์ดไว้เคาน์เตอร์นะครับผมอย่างแรกเลยนะตัวเขาสามารถที่จะจัดการมอนเตอร์ซิงโคได้ดีมากครับผมและก็พลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนตามพลังโจมตีของมอนเตอร์ซิงโคที่เราเลือกทาร์เก็ตนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมการ์ดใบนี้สามารถเคาน์เตอร์เวทมนต์ได้1ครั้งต่อ1เทิร์นด้วยนะที่เหลือนะครับผมก็โอเคมันเก่งแน่นอนนะครับผมเราจะสามารถเล่นคู่กับสกิลซินโครไดทอยเยอร์นะครับนะซึ่งเป็นสกิลที่ทำให้เราสามารถลมเมลลอดได้เลยถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมีการควบคุมนะครับผมมอนเตอร์ซินโครนะ1เทิร์นสามารถใช้ได้2ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีขึ้นมานะครับผมก็อาจจะเป็นในส่วนของสกิลอื่นก็ได้ครับผมอย่างตัวของเมลลอดเอเพลอร์นะครับผมตัวส่วนนี้ก็เพิ่มเมลลอดในเด็กได้นะถ้าเกิดใครไม่มีและอยากจะลองเล่นเมลลอดดูนะครับเสียไรพอยต์เกิน 2,500 ขึ้นไปนะครับผมเราก็จะมีสกิลครับผมฟ้าเบเกอร์ครับผมซึ่งเป็นเวทมนต์ไว้ทำลายการ์ดในสนามของเรานะครับผมก็โอเคก็ไปทำให้ตัวของเมลลอดของเราเล่นง่ายขึ้นกันละกันแน่นอนครับผมเมลลอดเนี่ยเราจะเล่นคู่กับสกิลทีมของน้องแมงมุมนะครับผมกับในสกิลของเดฟเดฟลาโดนะครับผมนะบันเดอร์ดากอนนะครับผมก็เป็นตัวที่ถือว่าโหดมากนะเพราะว่าตัวเบลล์หลอดก็เป็นสังกัดครึ่งจักรนะครับผมธาตุมืดนะครับเอามาเล่นคู่กับทีมนี้คือสนุกแน่นอนนะครับนะซึ่งเด็กนี้นะครับผมการ์ดใบนี้ก็จะหามากหาได้โดยการเปิดสตาร์เตอร์ครับผมถูกต้องครับผมเด็กนี้ต้องเปย์นะครับผมถึงจะเล่นได้นะครับแล้วเราก็จะเล่นคู่กับพวกสายของบันเดอร์ดากอนนะครับผมกับตัวของแบ็กชาโวนะครับผมตัวส่วนนี้นะครับผมก็เอามาทำการอาเชอร์ซินโคนะครับตัวของบาเลดากอนนะครับผมเป็นมอนเตอร์ที่เอาไว้แอนตี้สายพาวเวอร์โดยสมบูรณ์นะครับผมคือตีมาก็ยิงทิ้งได้หมดเลยนะโอเคนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างว่าถ้าเกิดทุกครั้งที่มีมอนเตอร์เผาเครื่องจักรธาตุมืดของเราทำลายนะครับจากการต่อสู้ด้วยเฟกการ์ดนะเราก็สามารถลงการ์ดใบนี้แบบพิเศษจากบนมือนะครับผมช่วงบัตเตอร์เฟสเราสามารถทอยหัวก้อยได้3ครั้งและสามารถทำลายการ์ดนะครับผมไงหน้าในสนามนะได้จำนวนเหรียญที่ออกมาครับผมถ้าออก3เหรียญเราได้จั่วการ์ด1ใบนะครับถ้าใช้เฟกแล้วเทิร์นนี้ตีไม่ได้ถ้าการ์ดใบนี้ตกลงสุสานนะครับผมเราสามารถเอาการ์ด1ใบนะครับผมที่มีรีวิวต่ำกว่า7จากในเด็กครับผมที่มีเฟกเกี่ยวกับการทอยเหรียญจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับก็เอามาเสิร์ชหาในสุดตอนนี้นะเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องการอาเชอร์มอนเตอร์นะครับน้องใบบุ้งของเรานะครับผมหลักๆเลยนะครับผมก็คือเลือกเป้าหมายมอนเตอร์เผาไม่ชินธาตุมืดครับผมและทำลายการ์ดไปนันทิงซาและเลือกเป้าหมายการ์ดไงหน้าฝ่ายตรงข้าม1ใบนะครับผมทำลายการ์ดไปนันทิงซาเป็นการ์ดเคลียร์ได้ดีมากนะครับและถ้าเกิดทุกครั้งครับผมที่มอนเตอร์เผาโอเคนะครับผมมอนเตอร์ที่เราควบคุมอยู่นะครับผมเป็นธาตุมืดถูกทำลายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้ครับผมด้วยการต่อสู้หรือเอฟเฟกต์การ์ดก็ตามนะครับผมและตกลงสุสานนะก็สามารถยิงไรพอยต์ฝ่ายตรงข้ามครับผมเท่ากับครึ่งหนึ่งนะครับผมขอพลังโจมตีของมอนเตอร์ที่ถูกทำลายไปนะครับ
โอเคนะก็ถือว่าเป็นการทำลายที่ดีนะครับส่วนที่เหลือก็คือใส่การ์ดเคลียร์แผงหลังนะเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยเราจะได้สู้สบายเพราะว่าเราเนี่ยสามารถชนะเรื่องพลังโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้อยู่แล้วตอนนี้เราจะถือเองเดียวก็คือแผงหลังครับผมแล้วก็แค่ใส่การ์ดที่ไม่รับแผงหลังขึ้นไปนะครับพวกนี้กับพวกเอฟเฟกต์การ์ดครับผมไว้แก้ทางแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วนะครับเป็นเด็กที่จัดง่ายครับผมเมลลอดนะครับผมกับในส่วนของเดฟราโดของเรานะครับผมก็บอกมากนะโอเคไปลองเล่นดูดีกว่านะครับโอเคนะครับบูอายนะครับผมก็สายบ้าพลังนะซึ่งเด็กเราก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าบูอายก็จะเล่นซินโคอยู่แล้วด้วยบอกกราฟไว้เรียบร้อยนะครับพอเธอเรานะครับผมเปิดมานะครับผมแทนจัดฝ่ายตรงข้ามเคาน์เตอร์ทิ้งครับเล็งทาร์เก็ตคู่นะครับผมฝ่ายตรงข้ามนะเราก็ทำลายตัวของแบจีนทัดมืดก็คือตัวของตัวเขาเองแหละทำลายแล้วผมเดฟเฟอร์โดลงมานะครับผมน้องเมื่อมุมต่อยทีหนึ่งเชฟเฟกครับผมยิงบูไอทิ้งนะครับครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีก็โดนไป 1,500 นะครับแล้วก็หวดไปอีก 1,400 ฝ่ายตรงข้ามเป็นอัลติเมทดากอนนะครับชันนะครับผมลงมาก็ยิงทิ้งนะครับผมปังและก็เอฟเฟกต์ทำงานลงสารโดนอีก 1,500 นะครับโอเคอันนี้เป็นเดฟราโดกับน้องแมมมุมนะครับของเราแน่นอนว่าคีย์หลักของเราวันนี้อยู่ที่เมลลอดกับตัวของเดฟราโดนะครับผมถ้าเกิดยังไม่มีอะไรฉุกเฉินมาก็อย่าเพิ่งไปตีไปตรงข้ามนะเพราะว่าเราจะไม่มีการ์ดเคลียร์ได้นะครับส่วนการ์ดขึ้นมานะครับลงไปนะครับผมลงเป็นเฮฟวี่ซามูไรครับตีไลฟ์พอยต์ซะเลยนะครับผมทีละ1,400ก็ถือว่าโอเคท่านครับปวดไปที1,400นะครับพอเทิร์นครับผมกลับมาจัดสารอีกรอบนะครับผมแล้วหวดไปนะไปนะครับเคาน์เตอร์ทิ้งนะครับแน่นอนครับผมผลจากเครื่องจักรเรานะครับผมถูกทำลายนะครับเคาน์เตอร์เราถูกทำลายผลจากเอฟเฟกต์การ์ดครับผมก็สามารถอัญเชิญตัวของเมลลอดได้เลยนะครับขออภัยนะครับผมมาดูกันต่อนะครับเมลลอดขึ้นนะครับผมหมอบไว้3ใบเลยนะครับยิงไปก่อนทิ้งเลยนะครับผมตัวของพวกอะไรนะเล
ล็อกไว้ก่อนนะครับโอเคโอเคนะครับผมก็สังเกตเลยนะครับว่าการลงเมลหลอดเนี่ยค่อนข้างจะลงยากนะลงยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเราต้องใช้เอฟเฟกต์การ์ดนะครับผมในการทำลายนะซึ่งมันยุ่งยากมากครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวหลักของเราเป็นตัวของเดฟอร์โดมากกว่านะในการตัดสินใจนะครับมานะครับผมเคลียร์แผงหลังให้เรียบร้อยนะเราจะเล่นเคลียร์แผงหลังให้สบายใจก่อนเพื่อที่จะได้เล่นเพลย์ได้ง่ายขึ้นเพราะเด็กนี้ไม่มีปัญหาเรื่องแผงหน้านะครับผมจะแพ้ก็คือแผงหลังอย่างเดียวเท่านั้นก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนนี้นะเป็นเลขที่ต้องเล่นคู่กับเดฟฟอร์โดครับผมกับน้องแมบุมเนี่ยดีง่ายมากครับถ้าถามว่าพี่ครับผมถ้าเกิดผมไม่มีการ์ดใบนี้ล่ะไม่มีการ์ดใบนี้เราจะทำไงดีนะครับผมก็แน่นอนครับผมก็จะมีการ์ดใบอื่นแทนนะที่เกี่ยวกับเอฟเฟกต์ทำลายการ์ดเพราะว่าตัวของเมลลอดเนี่ยเล่นยังไงก็ได้ครับผมนะขอแค่มอนเตอร์เราถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดก็ตามนะครับซึ่งการ์ดที่เราจะสามารถใช้เอฟเฟกต์การ์ดทำลายได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกเอฟเฟกต์พวกการ์ดเวทมนต์มากกว่านะครับนะถ้าเกิดเราใช้การ์ดเวทมนต์ที่มีเอฟเฟกต์ทำลายการ์ดที่สามารถทำลายการ์ดในสนามนี้ใครก็ได้เนี่ยเราก็เล่นคู่ได้แล้วนะครับนะนี่นะครับผมหลักๆเลยก็ทำได้หลายอย่างนะถ้าเกิดเราจะเล่นนะครับผมเราก็สามารถหนีเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะครับเพราะเอฟเฟกต์การ์ดทำลายเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะนะครับหรือจะเป็นในส่วนนี้ก็ได้นะทำลายวันเตอร์ฝ่ายตรงข้ามอ่ะตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่งไปหลักๆ ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับผมในส่วนของเด็กเมลลอดนะครับโอเคนะครับการ์ดนะครับผมเดฟอร์โดครับผมก็ต้องไปเปิดเอาสตาร์เตอร์นะครับผมมานะครับผมก็จัดว่าจัดง่ายไหมก็จัดง่ายแต่ต้องใช้เพชรนะครับบัลเลตดากอนนะครับผมก็มาจากการ์ดแรกครับผมกับพ่อค้านะครับและชาโวนะครับผมอันนี้ก็เป็นการ์ดดรอปมานะครับผมจากเล็กนะครับผมก็ไปตีดรอปเอาได้นะครับตัวของเดสไปเดอร์ครับผมก็อยู่ในชุดของสตาร์เตอร์เช่นเดียวกันนะครับเมลลอดนะครับผมก็อยู่ในชุดของโนวานะครับผมเลดโนวานะครับไปเปิดหามาได้เลยนะครับส่วนที่เหลือก็การ์ดเคลียร์แผงหลังนะกับการ์ดแอนตี้นะครับผมการไม่รับแผงหลังแค่นี้ก็โอเคละแล้วก็การ์ดกับดักนะครับผมที่เอาไปในสนามเพราะว่าเราจะใส่ในส่วนของแท็บโฮด้วยนะครับมอนเตอร์ซินโคก็จะประมาณนี้พยายามใส่มอนเตอร์ซินโคเลเวล7เข้าไว้แค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะครับผมในส่วนของเด็กเมลลอดนะครับวันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้หากชอบฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ